หินจะเป็นวัสดุพลังงานแข็งชนิดหนึ่งของกลุ่มเชื้อเพลิงฟอสซิลอันประกอบด้วยเชื้อเพลิงแข็งคือถ่านหินเชื้อเพลิงเหลวคือน้ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงก๊าซคือก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสารมีเทนถ่านหินเริ่มจากการที่พืชดำรงชีพอยู่ได้จากการสังเคราะห์แสงสร้างเนื้อเยื่อจากอาหารหลักคือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและสารอาหารเสริมหลักคือแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมะถันไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาจัดให้อะตอมรวมตัวกันเป็นโมเลกุลเนื้อเยื่อสารอินทรีย์ของพืชดังนั้นสารอินทรีย์ของพืชจึงเป็นทั้งสารอาหารและพลังงานสำหรับสัตว์ได้การจำแนกถ่านหินตาม Indiana Center for Coal Technology Researchซึ่งจำแนกถ่านหินได้เป็น4ลำดับชั้นโดยอาศัยตัวพิจารณาหลักคือปริมาณของเนื้อคาร์บอนฟิกซ์คาร์บอนและค่าความร้อนที่ให้ได้ดังนี้ 1. ถ่านหินแอนทราไซต์จะเป็นถ่านหินลำดับสูงสุดคุณภาพดีที่สุดมีลักษณะสีดำมันเงามีความวาวสูงมีปริมาณคาร์บอน 85-98%มีความชื้นต่ำจุดให้ติดไฟได้ยากแต่ก็ให้ความร้อนสูงมีควันน้อยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในบ้านใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเป็นต้น 2. ถ่านหินไบทูมินัสเป็นถ่านหินเนื้อแข็งแน่นสีดำมันวาวมีปริมาณคาร์บอนประมาณ 45-85% ความชื้น 2-15% ค่าความร้อนประมาณ 15,000 BTU ต่อปอนด์เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นถ่านโค้กเพื่อถลุงเหล็กและใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3. ถ่านหินซับไบทูมินัสมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำมันวาวคล้ายขี้ผึ้งไม่แข็งมากนักมีปริมาณคาร์บอน 35-45% ความชื้นประมาณ 10-45% หรือน้อยกว่าค่าความร้อนประมาณ 8,500-13,000 BTU ต่อปอนด์ส่วนมากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 4. ถ่านหินลิกไนท์มีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มปนดำปริมาณคาร์บอนน้อย 25-35% ความชื้นสูง 30-60% ค่าความร้อนค่อนข้างต่ำ 4,000-8,300 BTU ต่อปอนด์เนื้อเปราะและสามารถลุกติดไฟเองได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ถือเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำถ่านหินถือกำเนิดมาจากการสะสมตัวของซากพืชซึ่งเป็นสารอินทรีย์เป็นได้ทั้งพืชบกและพืชน้ำภายในแอ่งตะกอนที่เหมาะสมคืออัตราการผลิตซากพืชที่จะมาสะสมตัวในแอ่งตะกอนนี้จะต้องได้สมดุลกับอัตราการซุดตัวของแอ่งสะสมสารอินทรีย์เพื่อรักษาระดับและปริมาณน้ำในแอ่งได้คงที่หรือใกล้เคียงเพื่อรักษาสภาพ reducing environment อันจะทำให้ซากพืชผุสลายเฉพาะบางส่วนที่อ่อนนุ่มเท่านั้นถ้าแผ่นดินซุดตัวเร็วกว่าอัตราตะกอนซากพืชที่มาทับถมแอ่งก็จะลึกและมีปริมาณน้ำมากขึ้นสภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปเป็น oxidizingจะมีผลทำให้ซากพืชผุสลายได้มากขึ้นและเร็วขึ้นจนอาจจะไม่เหลือพอให้แปลไปเป็นถ่านหินในภายหลังได้ขั้นตอนแรกซากพืชเมื่อตกลงสู่ใต้น้ำในพรุซึ่งมีน้ำตื้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์ที่อาศัยออกซิเจนช่วยย่อยสลายซากพืชให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันในรูปของสารประกอบคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่มีไนโตรเจนและซัลเฟอร์ปนอยู่บ้างเมื่อจุลินทรีย์ในระดับล่างได้ใช้ออกซิเจนไปจนหมดจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะตายหมดจึงสิ้นสุดขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เป็นการย่อยสลายซากพืชที่สลายไปเกือบครึ่งด้วยพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนอิสระการย่อยสลายครั้งนี้ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นกรดมากขึ้นซากพืชจะเปลี่ยนไปเป็นพีทมีสีน้ำตาลเมื่อพีทจมลึกลงอีกค่าความเป็นกรดเข้าใกล้4พีทจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกิจยามีลักษณะคล้ายชีสมีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำเมื่อค่า pH ลดต่ำจนถึง4ทำให้จุลินทรีย์ตายหมดคงเหลือซากพืชที่อยู่ในรูปกิจยาเท่านั้น
ขั้นตอนที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความร้อน thermal alteration หรือการแปรสภาพ metamorphism เกิดขึ้นโดยชั้นพีทเล็กๆนี้หรือกิจยาจมลึกลงไปเรื่อยๆความร้อนและความดันที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้พีทหรือกิจยานี้ค่อยๆแปรสภาพไปเป็นถ่านหินลิกไนท์และถ้ากระบวนการสุดตัวของแอ่งสะสมเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิกไนท์ก็จะพัฒนาไปตามระดับความร้อนและความดันที่เพิ่มขึ้นไปเป็นซับไบทูมินัสไบทูมินัสและสุดท้ายไปเป็นถ่านหินแอนทราไซต์แต่ถ้าความร้อนยังสูงเพิ่มขึ้นไปอีกถ่านหินแอนทราไซต์ก็จะถูกเผาจนหมดสภาพของถ่านหินกลายไปเป็นกราฟไฟต์การใช้ประโยชน์ถ่านหิน 1. การใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินโดยตรงได้หลายรูปแบบเช่นใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจะทำให้ต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพลังงานฟอสซิลรูปอื่นใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใช้เป็นพลังงานความร้อนภายในบ้านหรือวิสาหกิจขนาดย่อมเช่นโรงบ่มไบยาสู 2. การเปลี่ยนรูปวัสดุพลังงานให้เหมาะแก่การใช้งานเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นถ่านโค้กเพื่อใช้ในการถลุงเหล็กเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ซึ่งจะเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าพลังงานจากถ่านหินเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นรูปเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใช้สำหรับยานพาหนะขนส่งเช่นรถเรือหรือเครื่องบินได้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเริ่มด้วยการบดถ่านหินให้ละเอียดเป็นการเพิ่มพื้นผิวของถ่านหินเพื่อให้สามารถเผาไหม้ได้รวดเร็วแล้วผ่านเข้าเครื่องพ่นผงถ่านหินให้กระจายสู่เตาเผาพร้อมอากาศเมื่อถ่านหินติดไฟจะเผาหม้อน้ำซึ่งประกอบไปด้วยท่อน้ำหลายๆท่อหรือเป็นโขดเพื่อเพิ่มผิวหน้ารับความร้อนทำให้น้ำกลายเป็นไอร้อนไอน้ำนี้จะถูกส่งเข้าไปหมุนกังหันเทอร์ไบน์แกนเทอร์ไบน์ก็จะหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเจเนเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าส่วนไอน้ำที่ผ่านกังหันเทอร์ไบน์แล้วถูกส่งต่อไปยังระบบหล่อเย็นให้ควบแน่นเป็นน้ำและหมุนเวียนกลับเข้าสู่หม้อต้มใหม่การใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบหลัก3ชนิดคือ 1. หินปูน 2. หินดินดาน 3. แร่เหล็กผสมกันด้วยสัดส่วนตามสูตรแล้วส่งเข้าหม้อบดผสมให้เข้ากันเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตซีเมนต์แล้วพักรอสำหรับส่งเข้าเตาเผาวัตถุดิบผสมให้เป็นปูนซีเมนต์เม็ดที่เรียกว่าคริงเกอร์เตาเผามีลักษณะเป็นเตาโลหะรูปท่อขนาดใหญ่ยาวทำมุมเอียงลาดและหมุนได้วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าไปทางด้านสูงของเตาเผาถ่านหินที่บดเป็นเนื้อละเอียดจะถูกทำให้ร้อนแล้วผ่านเครื่องพ่นเข้าสู่เตาเผาพร้อมอากาศทางด้านต่ำของเตาเผาหมุนเปลวไฟที่เผาปูนให้สุกเป็นปูนซีเมนต์จะพุ่งสวนทางกับการไหลของปูนซึ่งมาจากทางด้านสูงไหลลงต่ำอุณหภูมิในเตาเผาจะสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียสทำให้ได้ผลออกมาเป็นปูนเม็ดเรียกคริงเกอร์โดยปกติมักจะเก็บสต๊อกไว้ในรูปของคริงเกอร์เมื่อนำคริงเกอร์เข้าเครื่องบดผสมกับแร่ยิปซัมจะออกมาเป็นซีเมนต์ผงเก็บไว้ในไซโลพร้อมขายหรือใช้งานมนุษย์รู้จักการใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินมาตั้งแต่สมัยยังอาศัยอยู่ตามถ้ำซึ่งยังทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐานในประเทศอังกฤษมีร่องรอยการใช้ถ่านหินย้อนกลับไประหว่าง 4-5,000 ปีและยังคงใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินต่อมาถึงปัจจุบันส่วนประเทศไทยรู้จักใช้ในการบ่มไบยาสูการเปลี่ยนรูปวัสดุพลังงานให้เหมาะกับการใช้งานถ่านหินที่เหมาะแก่การแปรรูปให้เป็นถ่านโค้กคือถ่านไบทูมินัสแต่หลักสำคัญอยู่ที่สัดส่วนเริ่มต้นมิใช่ลำดับชั้นของถ่านหินดังนั้นอาจจำเป็นต้องผสมถ่านหินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นโค้กที่ดีคือ 1. ความพรุนสูงเพื่อจะได้เผาไหม้ได้รวดเร็วและมีความร้อนสูง 2. ความแข็งและความคงทนสูงสามารถรับแรงกดทับได้มากไม่แตกป่นง่ายแม้ในขณะเผาไหม้
พราะการแตกป่นจะหลุดร่วงไปอุดตันในช่องว่างภายในเตาอาจจะทำให้ความร้อนกระจายไม่ทั่วการทำถ่านหินให้กลายเป็นถ่านโค้กโดยการผสมถ่านหินต่างชนิดให้ได้สัดส่วนจำเพาะ specification โดยจะต้องมีเท่าปนอยู่บ้างเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความแข็งให้ถ่านโค้กแล้วบรรจุลงเตาเผาอบจำกัดปริมาณอากาศให้มีได้เล็กน้อยเมื่อเผาจากภายนอกเตาให้มีอุณหภูมิ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสถ่านหินภายในเตาเผาอบก็จะติดไฟได้บางส่วนความร้อนจะคุกขึ้นภายในเตาเผาอบและจะเพิ่มสูงขึ้นไล่ก๊าซและสารระเหยออกจากถ่านหินก็จะทำให้ถ่านหินเปลี่ยนไปเป็นถ่านโค้กที่มีลักษณะพรุนและแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเป็นผลผลิตและจะได้น้ำมันยางหรือถ่าและก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นผลพลอยได้โดยนำก๊าซที่ได้จากการเผาถ่านหินไปแยกสารปนเปื้อนออกก็สามารถนำก๊าซเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดกังหันก๊าซได้ดีหรือจะนำไปใช้ผลิตสารเคมีหรือสารเชื้อเพลิงเหลวต่อไปก็ได้โรงงานผลิตเหล็กหลักยังคงต้องอาศัยการถลุงแร่เหล็กด้วยเตาเผาชนิด blast furnace ซึ่งใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิงการถลุงเหล็กเริ่มต้นด้วยการอุ่นเตาเผาเพื่อไล่ความชื้นภายในเตาเผาโดยการผ่านอากาศร้อน200ถึง425องศาเซลเซียสจากเตาเผาอากาศร้อนอีกเตาหนึ่งเมื่อเตาเผาอุณหภูมิสูงขึ้นถึง425องศาเซลเซียสจึงหยุดอุ่นขั้นตอนต่อมาจัดเรียงวัสดุที่ต้องการใช้ในการถลุงเหล็กลงสู่เตาจากด้านบนโดยจัดให้ฐานโค้กอยู่ล่างสุดรองพื้นเตาตามด้วยหินปูนซึ่งทำหน้าที่เป็นฟลักซ์อยู่ถัดมาต่อมาเป็นการใส่สลับกันของฐานโค้กหินปูนแล้วตามด้วยแร่เหล็กแล้วกลับไปเป็นฐานโค้กหินปูนและแร่เหล็กสลับกันไปจนเต็มเตาการถลุงเริ่มจากการพ่นอากาศร้อนอุณหภูมิประมาณ550ถึง650องศาเซลเซียสผ่านปากท่อลมร้อนพุ่งเข้าใส่ถ่านโค้กให้ติดไฟค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของอากาศร้อนที่พ่นเข้าสู่เตาให้ได้900ถึง1350องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2วันกว่าจึงจะเข้าสู่สภาวะทำงานได้สมบูรณ์ส่วนล่างของเตาถลุงอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 2,000 องศาเซลเซียสเมื่อแร่เหล็กหลอมละลายลงสู่ฐานเตาโดยมีสแลกหรือเศษโลหะจากการถลุงลอยอยู่บนเหล็กหลอมเปิดช่องให้เหล็กหลอมและสแลกไหลออกมาเหล็กที่ได้นี้เรียกว่าพิกไอออนหรือเหล็กดิบจากนี้ไปการถลุงเหล็กจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยขั้นตอนที่1การแปรรูปถ่านหินให้เป็นถ่านโค้กหรือใช้ถ่านโค้กสำเร็จรูปก็ได้ขั้นตอนที่2เตรียมวัตถุดิบถ่านโค้กหินปูนและแร่เหล็กให้พร้อมใช้งานขั้นตอนที่3วัตถุดิบถูกขนใส่กระบะเคลื่อนขึ้นสู่เตาเผาให้เป็นชั้นตามลำดับของถ่านโค้กหินปูนและแร่เหล็กขั้นตอนที่4ไอร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากก้นเตาจะทำให้แร่เหล็กที่ร่วงลงมาล้อมขั้นตอนที่5เหล็กที่ล้อมเหลวจะจมลงสู่ก้นเตารอการถ่ายออกทางท่อที่เตรียมไว้ขั้นตอนที่6พวกสารปนเปื้อนสแลกหรือตะกรันที่รออยู่บนโลหะเหล็กล้อมจะถูกกวาดออกทางท่อนำออกการแปรรูปถ่านหินให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นกระบวนการเผาถ่านหินเพียงบางส่วนในเตาปฏิกรณ์โดยการจำกัดปริมาณของออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงและมีไอน้ำร่วมด้วยทำให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ซินเทติกแก๊สซึ่งประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นส่วนใหญ่เรียกซินแก๊สกระบวนการแปรรูปถ่านหินให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เริ่มต้นด้วยการอัดหรือพ่นถ่านหินบดละเอียดผสมน้ำในรูปของน้ำโคลนถ่านหินเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 1,500 ถึง 1,600 องศาเซลเซียสที่ความดันระหว่าง600ถึง 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพร้อมกับอัดก๊าซออกซิเจนด้วยปริมาณที่จำกัดและพ่นไอน้ำเข้าไปในเตาด้วยก๊าซร้อนที่ไหลออกมาจากเตาปฏิกรณ์หรือ gasifier จะประกอบด้วยก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์อันมีคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซที่ไม่ต้องการตามออกมาด้วยคือคาร์บอนไดออกไซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์และเท่าฝุ่นจำเป็นจะต้องทำให้ก๊าซเย็นลงจะด้วยน้ำหรืออากาศก็ได้แล้วแยกพวกเท่าฝุ่นโดยผ่านเครื่องไซโครนดักจับฝุ่นแล้วก๊าซที่เหลือให้ผ่านสารละลายเอมีนเพื่อดูดซึมไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วนำไปผ่านกระบวนการ cross process ก็จะเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้กลายเป็นธาตุกัมมันถันส่วนก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ได้คือคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนสามารถใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงได้ดีเพราะการจำกัดปริมาณก๊าซออกซิเจนและไม่มีก๊าซไนโตรเจนทำให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยไม่มีก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้ต้องกำจัดก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์นี้นำไปเผาเดินเครื่องกังหันก๊าซปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ผ่านก๊าซร้อนที่ผ่านกังหันก๊าซผลิตไฟฟ้ามาต้มหม้อน้ำหรือขดท่อน้ำให้เป็นไอน้ำแรงดันสูงไปปั่นเครื่องกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้ากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ได้มาจากการแปรรูปถ่านหินเป็นระบบกังหันร่วมที่มีประสิทธิภาพสูงและสะอาดแม้แต่เท่าสารอนินทรีย์ที่มีเจือปนอยู่ในถ่านหินก็จะล้อมออกมาจากเตาเผาในลักษณะเหมือนก้อนแก้วหลอม gassy slag นอกจากนี้ยังสามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินใต้ดินที่มีศักยภาพดีแต่อาจจะอยู่ลึกไม่คุ้มค่าต่อการขุดขึ้นมาใช้กระบวนการนี้เรียกว่า underground coal gasification กระทำได้โดยการเจาะบ่อ2บ่อมีระยะห่างกันพอสมควรให้ลึกลงไปจนถึงส่วนล่างของชั้นถ่านหินให้บ่อหนึ่งเป็นบ่อผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ส่วนอีกบ่อหนึ่งใช้สำหรับอัดน้ำและก๊าซออกซิเจนลงไปโดยควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนให้พอเหมาะเพื่อให้ถ่านหินเผาไหม้ได้เฉพาะบางส่วนโดยเริ่มต้นที่บ่อผลิตด้วยการพ่นก๊าซร้อนอุณหภูมิ 600-700 องศาเซลเซียสลงไปที่ชั้นถ่านหินเพื่อจุดให้ชั้นถ่านหินติดไฟจากนั้นค่อยเติมก๊าซออกซิเจนในปริมาณจำกัดและน้ำลงในบ่ออัดการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชั้นถ่านหินใต้ดินนี้จะมีส่วนประกอบต่างไปจากการผลิตจากโรงงานเล็กน้อยมีก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นมาเพราะเป็นก๊าซที่เกิดจากการสลายแปรของถ่านหินตามธรรมชาติการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชั้นถ่านหินใต้ดินนี้จะเป็นระบบพลังงานสะอาดอีกแบบหนึ่งที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำการแปรรูปถ่านหินให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวเป็นกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่ประกอบด้วย2ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเป็นการเปลี่ยนถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงโดยกระบวนการที่เรียกว่า gasification ขั้นตอนที่2เป็นการผ่านก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ทำความสะอาดแล้วเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ FT หรือ Fischer Trof Reactor เพื่อเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ให้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนได้ผลผลิตเป็นน้ำมันเหลวข้นคล้ายน้ำมันดิบจำเป็นจะต้องนำไปกลั่นในหอกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกออกเป็นน้ำมันชนิดต่างๆอาทิเช่นก๊าซหุงต้ม LPGน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์น้ำมันก๊าซและน้ำมันเครื่องบินน้ำมันดีเซลตลอดจนน้ำมันเตาและน้ำมันหล่อลื่นปัจจุบันสภาพของสังคมมีความเป็นอยู่กันอย่างหนาแน่นจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นการดำรงอยู่และการขับเคลื่อนของสังคมจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานปริมาณมหาศาลซึ่งพลังงานหลักนี้ก็ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินพลังน้ำมีปริมาณจำกัดพลังงานปรมาณูยังมีการใช้อย่างจำกัดอยู่ปริมาณสำรองของน้ำมันและก๊าซมีน้อยกว่าถ่านหินหลายเท่าอนาคตของถ่านหินจะรุ่งเรืองหรือถูกต่อต้านมีปัจจัยหลักดังนี้1. ปริมาณสำรองของถ่านหินมีสูงมากคาดว่าพอใช้ไปได้150ปีในอัตราการใช้ของปัจจุบันและราคาต่อหน่วยพลังงานต่ำ 2. ปัจจุบันการใช้ถ่านหินมักจะถูกต่อต้านว่าเป็นพลังงานสกปรกถ้าผลิตไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการ gasification แบบกังหันร่วมของก๊าซร้อนและไอน้ำแล้วดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยให้ผ่านน้ำปูนใสก็จะได้ออกมาเป็นหินปูนแล้วนำหินปูนที่ได้มาเผาเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้อัดเก็บสู่ใต้ดิน
ปูนขาวที่ได้ก็นำกลับมาใช้เป็นน้ำปูนใสใหม่ก็จะเป็นการใช้พลังงานถ่านหินแบบสะอาด 3. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาความจำเป็นจะต้องใช้พลังงานก็เพิ่มมากขึ้นทั้งในการผลิตการขนส่งทั้งบุคคลเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนการคมนาคมจะเป็นสาเหตุให้ถ่านหินกลายเป็นตัวเลือกที่ดี 4. ถ้าการบังคับใช้มาตรการมาตรฐานของการผลิตและใช้งานถ่านหินย่อหย่อนก็จะทำให้ถ่านหินกลายเป็นพลังงานสกปรกและถูกต่อต้านจากสังคมได้ทั้งที่ศักยภาพถ่านหินมีสูงกว่าปริมาณสำรองที่สำรวจพบแล้วอีกหลายเท่า